จ้าของวันเกิดวันที่2ก็คือคุณแสงเทียนสร้อยสูงเนินหรือคุณเทียนเธอคือคนที่คุณริวเห็นว่ามีผีห่วงรถอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณริวได้พูดเรื่องราวน่ากลัวนี้ออกมาหรือตัวเลขวันเกิดของเธอจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับวิญญาณจนต้องทำให้เธออยากที่จะมาร่วมรายการในวันนี้อีกไม่กี่อึดใจคุณผู้ชมจะได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่น่าผวาไปพร้อมกันกับเธอแล้วล่ะครับวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยคนเกิดวันที่2เป็นคนที่คิดอะไรค่อนข้างเยอะช่างจดช่างจำผมเลยใช้คำว่าฝังใจเลขรวมของคุณวันที่2กับเดือน7เท่ากับเลข9เลข9หมายถึงลูกหมายถึงใครที่อายุน้อยกว่าผมก็เลยคิดว่าคิดถึงใครที่อายุน้อยกว่าคุณหรือเปล่าในเลขทะเบียนรถ8841 8นำหน้าคือเงิน4คือความตายเลข1เป็นเพราะเงินมีใครคนหนึ่งต้องจากไปเพราะมีความตายนำหน้าเขาต่อมาเลข4210เลขนี้ผีนำหน้าคือความตายเลข2ก็คือตัวคุณนะครับเขาคิดถึงแล้วก็ติดตามมาเป็นหนึ่งคนที่ตายไปแล้วเป็นดวงวิญญาณอยู่ในตอนนี้คนตายยังอยู่กับรถผมเลยให้หัวข้อว่าผีห่วงรถนั่นเองครับในขณะที่เรากำลังเขียนอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องไห้นะครับแล้วก็บอกว่าเขาคิดถึงบ้านแล้วก็ร้องไห้เทียนมีอะไรในชีวิตคนที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวเสียชีวิตเพราะเรื่องเงินหรือว่ารถหรือเปล่าครับค่ะมีพี่น้องทั้งหมด3คนนะคะเป็นพี่คนโตแล้วก็น้องชายคนกลางอีกคนแล้วก็คนเล็กเพิ่งเสียชีวิตไปน้องคนเล็กน้องชื่ออะไรครับชื่อนิรันดร์ค่ะเล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับวันที่26มีนาคมน้องชายได้ไปรับปริญญาที่กรุงเทพเนี่ยนะคะพอรับปริญญาเสร็จน้องก็เลยไปฉลองกับเพื่อนนะคะที่ผับแห่งหนึ่งค่ะไปกับกลุ่มเพื่อนเขาแล้วก็เอาชุดคุยมาคืนที่กรุงเทพแล้วก็ค้างคืนที่กรุงเทพคืนหนึ่งวันที่7วันที่8ก็เดินทางกลับมาบ้านที่ชัยภูมิค่ะทั้งหมดนี้เขาเดินทางคนเดียวหรือเปล่าเดินทางคนเดียวค่ะขับรถเองหรือว่ามาอย่างไรขับรถเองค่ะโดยเวลา6โมงเย็นนะคะได้โทรบอกให้คุณแม่บอกว่าทอดไข่ดาวทำน้ำจิ้มอร่อยไว้รอนะแล้วก็เวลา2:37ก็โทรมาหาแม่อีกครั้งนึงแต่ดิฉันรับสายน้องบอกว่ารถชนกันรถติดเยอะแยะเลยอีกประมาณไม่เกิน40นาทีจะถึงบ้านแล้วค่ะครับแล้วดิฉันก็เล่นเกมนะคะเพลินจนกระทั่ง 3:45 ก็ลองโทรทางไลน์ไปหาน้องก็ไม่ตอบรับก็เลยลองโทรทางเบอร์ก็ปรากฏว่าเครื่องปิดแล้วค่ะปิดเครื่องแล้วก็รู้ว่าเกิดเหตุร้ายกับน้องแน่ๆเลยค่ะแต่ก็ภาวนาว่าตอนเช้าอาจจะกลับก็รอฟังเสียงรถค่ะผ่านไปวันหนึ่งน้องก็ไม่กลับสักทีก็เลยไปแจ้งความน้องหายไปกี่วันครับหายไป18วันค่ะ18วันมีการหาน้องหาทุกวันเลยค่ะหาทุกวันเช้ายันมืดทุกวันค่ะแล้วก็เกณฑ์ชาวบ้านแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทหารตำรวจหาทั้งทางอากาศทั้งในน้ำค่ะนักประดาน้ำหาบริเวณที่จุดรับสัญญาณที่น้องโทรหาแม่ครั้งสุดท้ายเริ่มหาจากจุดที่มีสัญญาณล่าสุดใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆน้องๆของน้องๆที่ปาร์ตี้เนี่ยสังสรรค์กันเนี่ยครับเขาช่วยตามได้ไหมครับช่วยตามหาทางเฟซหมดเลยค่ะเพื่อนๆน้องที่กรุงเทพก็เยอะค่ะก็ไม่พบร่องรอยเลยค่ะแม้กระทั่งวันไหนครับ26ค่ะวันที่26เจอน้องที่ไหนครับชาวบ้านขับรถมาบอกว่าเจอศพคนฝังอยู่ในหลุมให้ไปดูหน่อยว่าใช่น้องไหมค่ะตอนเย็นๆน่ะไม่แน่ใจว่าเขาไปหาไข่มดแดงหรือไปอะไรเขาไปเจอหัวเข่าคนน่ะโผล่แต่ว่าเขายังไม่กล้าดูเพราะมันมืดแล้วพอตอนกลางคืนเขาก็ไปนอน
น้องก็ไปเข้าฝันบ้างมาเอาผมขึ้นจากหลุมหน่อยค่ะก็คือเขาขุดออกมาก็คือรูปน้องแล้วก็เป็นพาสปอร์ตเป็นวุฒิการศึกษาเสื้อผ้าของทุกอย่างที่อยู่ในรถก็คือของน้องหมดเลยค่ะแล้วก็มีด2เล่มค่ะทุกอย่างก็ไปอยู่ในหลุมเสื้อผ้าเตารีดแล้วก็ไม้แบตน้องชอบไปตีแบตเขาก็เผาเหลือแต่ด้ามค่ะไม่เจอรถค่ะเจอแต่ป้ายทะเบียนรถเผาแล้วก็ฝังรวมกับน้องสภาพที่ขุดเจอเป็นยังไงบ้างครับที่ขุดเจอก็มีหัวกะโหลกแยกส่วนนะคะส่วนไหล่กับส่วนหน้าอกได้หายไปค่ะเจอแต่ส่วนข้างล่างค่ะแต่ว่าชิ้นส่วนก็แยกกันอยู่ก็มีเนื้อติดอยู่บ้างค่ะตามโครงกระดูกนะคะเขาก็เผาศพเหลือแต่กระดูกฟันน้องก็หลุด2ซี่แล้วก็มีกางเกงยีนมัดเป็นบ่วงนะคะอยู่ในหลุมด้วยค่ะแสดงว่าที่สภาพศพเป็นอย่างนั้นเพราะว่าศพถูกเผามาจนเหลือเพียงแค่เนื้อบางส่วนเล็กน้อย คุณเทียนรู้สึกไงฮะตอนนั้นที่ไปเจอของที่เป็นของน้องเราแล้วรู้เลยชัดเจนว่าต้องเป็นน้องรันของเราแน่นไปหมดเลยค่ะจุกทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะตอนดูจากสภาพศพก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ของทุกอย่างเป็นของน้องหมดเลยเราก็เลยมาสังเกตรูปหน้าก็น้องรันค่ะแล้วก็มีเส้นผมเหลืออยู่ด้วยค่ะทำไมน้องรันถึงต้องตายครับฆ่าชิงรถพอเขาเจอศพใช่ไหมคะเขาก็จับคนร้ายได้วันถัดมาคนร้ายนะคะก็คือคนที่ไปผับกับน้องวันที่5ค่ะซึ่งน้องรู้จักมาก่อนไหมคิดว่าน้องไม่รู้จักมาก่อนค่ะอาจจะท่านแนะนำหรือเจอทางโปรแกรมอะค่ะแล้วคนร้ายที่จับไปนี่เขาสารภาพเขาสารภาพค่ะเขาบอกว่ายังไงฮะเขาเล่าเหตุการณ์ว่าเขาบอกว่าเขาวางแผนจะฆ่าตั้งแต่วันที่5แต่ว่าเพื่อนน้องอยู่เยอะก็เลยฆ่าวันที่8ค่ะเขาบอกว่าแทงคนนึงล็อกคนนึงแทงน้อง10แผลค่ะแล้วก็แค่อยากได้เงินไปซื้อบิ๊กไบค์ค่ะเขาก็เอาไปตะเวนขายที่เต็นท์รถก็ไม่มีใครซื้อเพราะว่าไม่มีเล่มทะเบียนนะคะคำที่คนร้ายสารภาพนะแล้วพอเราฟังเสร็จแล้วมีความรู้สึกว่าเจ็บปวดที่สุดนั่นคือคำว่าอะไรครับที่เขาสารภาพออกมาอันนี้คือคำรับสารภาพนะคะก็คือคนร้ายเขาก็บอกว่าฆ่าคนก็เหมือนฆ่ามดนะคะคนร้ายนี่ที่ทำไปเนี่ยเขามีเรียกว่าขอโทษไหมครับหรือว่ายอมรับผิดอะไรบ้างไหมตามที่เขาสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าขอโทษก็ไม่ได้ลูกเขาคืนค่ะประมาณนี้ค่ะคือใจเขาไม่ได้รู้สึกผิดเลยยังกล้าพูดได้ซ้ำว่าฆ่าคนก็เหมือนฆ่ามดฟังแล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงครับคำนี้ก็สงสารน้องอย่างเดียวเลยค่ะเราดูจากสภาพศพน้องก็น่าจะทรมานค่ะเพราะว่าฟันก็หลุดฟันหน้าหลุด2ซี่แล้วก็แยกเป็นชิ้นๆ นะคะปกติเผาไฟก็จะมีครบใช่ไหมคะกระดูกก็ไม่น่าจะขาดออกจากกันนะคะตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วครับคดีก็มาถึงรอศาลตัดสินนะคะว่าเขาจะโดนโทษอะไรเพราะเขาเป็นเยาวชนประวัติลักทรัพย์แล้วก็ฆ่าชิงทรัพย์ที่อุดมศุก
แล้วก็ประกันตัวแล้วก็มาก่อเหตุกับน้องรันค่ะฆ่าชิงทรัพย์มาแล้วก่อนหน้านี้มีอีกเหรอฆ่าชิงรถทองแล้วก็โทรศัพท์มือถือค่ะที่คุณริวตั้งหัวข้อว่าผีหวงรถนี่ก็อธิบายหน่อยครับในเลขทะเบียนรถ4หมายถึงวิญญาณเนี่ยอยู่นำหน้าละในป้ายทะเบียนรถนี้ก็คือใคร1คนที่ตายไปเนี่ยยังเป็นวิญญาณอยู่ในรถคันนี้หรือยังหวงรถอยู่นั่นเองผมเลยใช้คำพูดที่ว่าผีหวงรถนั่นเองครับวิญญาณเขาพยายามจะสื่อสารอะไรกับเราไหมณตอนนี้ไม่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่รับรู้ได้คือเขามาร้องไห้แล้วเขาบอกว่าเขาคิดถึงแม่เขาตอนที่เขายืนอยู่บนอัฐจันทร์ถ้าเกิดวิญญาณมากับคนนี้เขาก็จะมาอยู่จุดนี้เพื่อมาบอกเล่าเรื่องราวแต่เขายังอยู่ข้างบนนู้นแล้วก็มองมาว่าถ้าเธอเกี่ยวข้องกับคนคนนี้หรือคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็จงสงบจิตสงบใจไว้ก่อนเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้เรื่องราวของเธอว่าเป็นมายังไงบุญใดที่เราได้ทำมาอันเกิดจากการทำคุณงามความดีทั้งปวงเราขออุทิศให้กับดวงจิตของเธอจงอยู่ในสถานที่นี้เพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองวิญญาณที่คุยกับผมอยู่ตอนนี้เป็นผู้ชายเขาพูดว่าอะไรครับเขาร้องเลยร้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงแม่ขอโทษครับเขายืนอยู่ที่หมายเลข2แล้วครับเขามาตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้มาเขาคิดถึงบ้านก็แปลว่าเขาต้องสัญญาอะไรไว้ล่ะตอนที่เขาจะได้รถเขาบอกว่าเขาอยากได้รถซื้อรถให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดตอนจะกลับมาอยู่ชัยภูมิค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาช่วยหาเงินค่ะน้องพูดขึ้นมาเองเลยค่ะรถปกติที่น้องเขาใช้อยู่เนี่ยนะฮะเขาเป็นคนที่รักรถไหมฮะน้องชายพาไปล้างพาอะไรแล้วก็ตั้งชื่อรถด้วยค่ะว่าน้องอันดาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเขาอยากได้รถตอนนั้นน้องชายก็บอกว่าเอาพอได้ขับก็พอไม่ต้องไปเอารุ่นท็อปรุ่นอะไรค่ะเอารุ่นธรรมดาตอนนั้นก็อยากได้รถแล้วเขาขอใครซื้อให้ฮะก็ขอพี่สาวคนนี้ซื้อให้คุณเรียววิญญาณนี่มีโอกาสไปอยู่กับคนร้ายไหมผมตอบได้คำเดียวว่าผมเห็นว่าหวงรถเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่ายังอยู่กับรถแล้วในปัจจุบันตอนนี้รถอยู่ไหนแล้วครับอยู่สถานีตำรวจค่ะยังไม่ได้เอากลับมาค่ะจะต้องไปทำอะไรกับรถไหมครับไม่ต้องไปทำอะไรฮะก็แค่รอรถส่งกลับคืนอยากบอกอะไรกับน้องไหมครับถ้ามีน้องยังฟังอยู่ตอนนี้ครับเป็นวิญญาณครับก็อยากจะขอโทษน้องที่คุยกับน้องน้อยเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าคุยนานกว่านี้ก็อาจจะรู้ว่าใครอยู่กับน้องหรือยังไงค่ะ